ชาวภูไทบ้านนากระแตกหลบลี้ภัยขึ้นไปอยู่หลุมเพกที่มีทางขึ้นเขาทางเดียวมีภูเขาล้อมรอบเหมาะกับการหลบซ่อนตัวพร้อมซุ่มโจมตีด้วยหน้าไม้และปืนไฟชนะหลายครั้งจนข้าศึกไม่กล้ามารุกรานอีกแต่เมื่อกลับคืนมาบ้านนากระแตกทราบว่าเมืองวังแตกได้ย้ายไปสร้างเมืองใหม่ที่เมืองกุสินนารายต่างก็ยินดีและอพยพครอบครัวตามมานับแต่นั้นWe'll be right back.
พ่อจนเอ้ยเป็นไรเลยตัวเบื้องว่ากำลังพี่น้องเฮาละพ่อย่างก็ไปได้อยู่ป้อมกันว่าคือแล้วล่ะผู้เฒ่ากับเด็กน้อยคือละมีไหวละมาเฮามาพักมงนี้สักก่อนกันกระเบ้าเตงว่าละโอไปเบิ่งน้ำทางลำห้วยว่าคือละฮอดเมืองผู้สิงละบ่โอ้เลวเบิ่งไกลๆคือละเป็นลำน้ำลำน้ำบ่เลยบ่โตนตัวกันว่าเฮาไปลอกเบิ่งเออพี่น้องอยู่พักหาแนวอยู่แนวกินซะก่อนเนาะป่ะไปเฮาเด้อพ่อได้เพิ่งบุญพอที่เบสลงสาเพิ่งไว้ไว้เพื่อได้หุจักวะเพื่อได้อยู่มองเลยกันยืดอยู่ลูกหลานกับตาเทาแม่เทาได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตาข้าวเดียวบ่ตูนบ่เตียงมากกะละหุจักวะคือได้เฮาเมืองกุฉิมยามเลยถ้าเบิ่งสิก่อนอดเอาเด้อพี่น้องเฮาหลังจากบ่าวต้นและบ่าวเต้งได้ไปสำรวจภูมิประเทศเขตป่าเขตน้ำจึงได้กลับมาเล่าให้บ่าวโฮงและพี่น้องทุกคนว่าเดินทางใกล้จะเข้าเขตเมืองกุสิมนารายแล้วข้ามเขาไปอีกลูกเดียวก็ถึงเมืองกุสิมนารายจึงได้สั่งให้พี่น้องทุกคนเตรียมหาที่หลับนอนเพราะในเวลากลางคืนไม่ควรเดินทางเพราะมีทั้งน้ำตกโขดหินและหน้าผาสูงชันจะเดินทางต่อในรุ่งเช้าพระทิเบศวงศากรตั้งเมืองกุสินนารายซึ่งมีอาณาเขตเป็นบริเวณที่มีแหล่งน้ำลำพยังลำห้วยเล็กๆหลายสายอุดมสมบูรณ์มากมีหมู่ไม้และสัตว์ป่าข้าวปลาอาหารล้อมรอบด้วยภูเขาเขียวเงียบสงบเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขเอาละเมื่อนี้พี่น้องบ้านหน้ากันแต้มส่งข้าวมาว่าละมาขออยู่ขอเพิ่งเมื่อกุศินน้ำเฮาว่าละมาฮอดมื้อนี้ละซุ่มเจ้าละว่าแนวเลื้อผู้ไทยคือเดี๋ยวเมืองติดเมืองต่อเมื่อฝนอยู่น้ำเดียวนี่ละบังเฮ่อบังสายวังน้ำเย็นตาตนตะปึกวังพันหนองแสงก็มีอิดบอนอิดอยู่อิดหินผู้ข้าวาสนีละพ่อน้อยพ่อน้อยกะว่าคือความนั้นละเพื่ออยู่น้ำเดียวเป็นพี่น้องเดียวข้าน้อยเมื่อนี้ถือว่าเป็นการเซฟงั้นทาตอนฮับพี่น้องเฮาThank you.
หลังจากชาวภูไทยบ้านนากระแตบได้เข้าไปขออาศัยอยู่ในเมืองกุสินนารายพระทิเบศวงศากรอนุญาตให้เข้าอยู่อาศัยตั้งบ้านเรือนในบริเวณดงสงเปลือยบ้านหนองแสงวันหนึ่งสามพี่น้องได้เข้าป่าล่าสัตว์เป็นอาหารเช่นเดิมเมื่อมาถึงบริเวณภูผาพึ่งเห็นเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีหนองน้ำต้นไม้สูงทึบและมีต้นว่าใหญ่ขนาด3คนโอบมีน้ำคำไหลออกจากโคนต้นมิได้ขาดสัตว์หลายชนิดมาอยู่ชุกชุมมากในบริเวณนี้โอ้บนเลยสัตว์ป่าคือหลายแท้บ่าวเตงมื้อนี้กันว่าพ่อละมาเข้าได้หลายนะแต่กันว่าเราเอาศีลไปฟาดพระทิเบศนําได้แม่นอยู่น้องเอาไปเฮอเพิ่นโลดพ่อต้นบ่หงตัวเป็นตะย้ายบ้านย้ายเฮินพาพี่น้องมาอยู่ตะพีบ่มันคืออุดมสมบูรณ์ครับแท้ตอนนี้พี่น้องเฮาก็ย้ายมาอยู่ตําเดียวหลายละการหากินก็ยากแล้วผู้ที่มาตำหลังให้หน้ากะได้น้อยมีพ่อปันเดียวดินกะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าเลยเป็นตะแปงเมืองไม่ได้เมื่อก้าวเมื่อเราเจ้าผู้ค้าอัญญาหลวงคุณฟังละครย้ายบ้านมาทางผีละเมื่อสามพี่น้องได้กลับบ้านหนองแสงแจ้งข่าวให้พี่น้องทุกคนก็ได้เข้าไปขอลาพระทิเบศวงศากรแล้วได้ย้ายมาตั้งบ้านใหม่ในวันอังคารขึ้น13ค่ำเดือน4ปีมะเสงพุทธศักราช2399มีชื่อว่าบ้านคำว่าต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านกุดว่านับแต่นั้นมาจวบจนถึงปัจจุบันสันวันดีแล้วเฮาล่ะแห่หัวเพิ่งแห่องค์พระองค์แสนขึ้นไว้เฮาฮดสงผ้าเดียวกินข้าวกินน้ำไปแต่งตัวไปเก็บดอกไม้มาไว้แห่น้ำเดียวห้องลูกห้องหลานมาฟ้อนมาแห่ไปเพราะเขาเด็กน้อยผู้แซ่ผู้สาวผู้บ่าวผู้นั้นละ
จากอดีตถึงปัจจุบันชุมชนบ้านกุดว่าได้สืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟมาอย่างต่อเนื่องเป็นจารีตที่ต้องปฏิบัติจนเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนความเจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมประเพณีงานบั้งไฟตะไลแสนสู่บั้งไฟตะไลล้านบ้านกุดว่าทำให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เกิดความภาคภูมิใจและตื่นตาตื่นใจในงานประจำปีที่จัดขึ้นทุกๆปีและในปีพุทธศักราช2567นี้ภายใต้ชื่องานมากินแกงข้าวโรงสูตรต้มสวาไก่ที่ห้อยอุทัยบังไฟตะไลใหญ่บ้านคำว่า
บูมเป็นอะไรให้กับผู้แสดงด้วยนะครับผมในงานแสดงแสงสีเสียงนะครับเปิดงานรัฐธรรมนูญไทยบนบ้างไฟตะไลล้านตำนานบ้านกุดว่านะครับพี่น้องผู้ไทยกุดว่าได้มาอยู่ณตรงนี้ได้พี่น้องก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่ามาจากไหนอย่างไรนะครับเป็นการนำเสนอโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับขอขอบคุณทีมงานจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์นะครับ